โดนด่าเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมในข่าวอินดี้วันนี้ขอนำเสนอข่าวหมากเซ็งคิมด่าวาเลนไทน์ไม่มีเวลาให้แถมไร้แผนเซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน ก่อนฟังข่าวนะครับกดกำลังใจให้กันหน่อยเด้อก็วันที่6กุมภาพันธ์นะครับที่ลานชั้น1อาคารสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นนะครับผมซอยพหลโยธิน2พิธีบวงสวงเปิดกล้องภาพยนตร์จอมขมังเวท2020พระเอกหน้าหยกหมากปรินสุภารัตน์มาร่วมพิธีหลังเสร็จพิธีนั้นก็ได้ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงเรื่องวาเลนไทน์ไม่มีเวลาให้คิมเบอร์รี่รวมถึงเรื่องเซอร์ไพรส์ใหญ่ว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้หรือไม่ครับนี่คือหนุ่มหมากนะครับนี่ครับก็ผู้สื่อข่าวนะครับถามว่าใกล้วาเลนไทน์แล้วยังไม่มีแพลนเลยครับนั่งคุยกันเมื่อวานโดนด่าไปแล้วครับเนี่ยเขาก็เลยบอกแบบนี้เนาะว่าทำไมไม่ล็อกคิวไม่ล็อกวันปล่อยคิวให้ละครไปได้ไงเราก็แบบว่าเราก็ถ่ายละครอยู่เนาะมันก็เป็นวันที่ต้องถ่ายละครแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องให้ความสำคัญกับงานด้วยให้เวลากับคนที่มีความพิเศษกับเราด้วยคุณหมากไปบอกนี้เนาะเมื่อถามว่าคิมงอนแค่ไหนคุณหมากก็บอกว่าก็ไม่ได้อะไรมากครับเขาแค่เคลียร์ไว้แล้ววงเล็บยิ้มผู้จัดการเราก็ถามว่าจะล็อกไหมเราก็บอกว่าถ้ามีถ่ายละครก็ไปถ่ายเถอะเพราะว่าเลิกเสร็จก็เจอกันไม่เป็นไรถ่ายละครก็ถ่ายละครถ่ายเสร็จแล้วค่อยเจอกันก็ได้ก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแต่ว่าถ้าโดนถามแบบนี้เดี๋ยวลองเคลียร์ดูก่อนต้องเคลียร์นะครับต้องเคลียร์แล้วอะเมื่อถามว่าเตรียมแผนง้อชุดใหญ่ไหมไม่หรอกครับเขาเป็นคนไม่งอนอะไรเขาโตแล้วแต่ว่าเขาคงมีเซอร์ไพรส์แต่ว่าเรานะแต่ว่าก็คงจะมีเซอร์ไพรส์เพราะว่าทุกวันนี้ไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรเลยก็ถือว่าเป็นวันพิเศษอีกวันนึงแล้วกันถ้ามีเวลาก็อาจอยู่ด้วยถ้าไม่มีไม่เป็นไรเราก็ทำงานไปก็ต้องเข้าใจนี่ครับคุณหมากบอกไว้เนาะคำถามที่ว่าหลายคนแซวว่าเซอร์ไพรส์นี้จะขอแต่งงานหรือเปล่าคุณหมากตอบว่าไม่ขนาดนั้นถ้ามันถึงเวลาก็จะถึงเวลาครับผมใกล้หรือยังล่ะก็มีคิดไว้บ้างแต่ว่าคงไม่ใช่เวลานี้แล้วก็ยิ้มไปด้วยครับหลายคนลุ้นมากเพราะว่าคู่เราเนี่ยหวานไม่ใช่เร็วๆนี้ครับทำงานก่อนที่บ้านยังไม่ถามรอจังหวะก่อนนี่ครับก็ผู้สื่อข่าวถามไปอีกว่าถามเยอะจังเลยนะผู้สื่อข่าวเนี่ย อีกกี่ปีดีจะตอบอย่างไรเนี่ยก็มีคิดไว้คิดไว้แล้วบ้างๆแล้วว่าแต่ไม่รู้ว่าจะปีไหนเร็วๆนี้หรือว่าอีก 1-2 ปีก็แล้วแต่จังหวะตรงนั้นพอดีรอพร้อมก่อนมีคุยกันเรื่องวางแผนอนาคตไหมมีคุยครับทิศทางเดียวกันไหมหรือว่าแยกแยงกันนิดหน่อยครับก็มีบ้างครับก็ถือว่าเป็นการวางแผนแล้วกันแต่ว่าตอนนี้ก็ศึกษากันไปเรื่อยๆอยู่ทุกวันครับนั่นนะครับก็ไปดูรูปคุณหมากกันสักหน่อยนะครับเพื่อนๆนี่ครับคุณหมากปรินครับนี่เป็นไงล่ะนี่ครับไม่มีครับสุดยอดสุดยอดนี่ครับนี่คุณคิมนะครับผมนี่เรียกได้ว่าหวานใจคุณหมากครับคนนี้นี่นะสุดท้ายนี่ครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังเนาะก่อนจากกันนะครับกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมมุ้งมิ้งไม่เลยครับผมอ่ะกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับถ้าไงเจอกันใหม่คลิปต่อไปเนาะคลิปนี้สวัสดีครับ